ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับผมนึกคำพูดของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะบอกกับพี่น้องท่านอาลีเนี่ยเคยพูดถึงว่าอุนซุดอิลามากอละลาตันซุดอิลามังกอละพวกท่านทั้งหลายจงพิจารณาอย่าพิจารณาบุคคลที่พูดแต่ให้พิจารณาสิ่งที่เขาพูดผมว่าเป็นคำพูดที่คมคายแล้วก็เป็นคำพูดที่มันสอดคล้องแล้วก็เหมาะเจาะกับในยุคปัจจุบันนี้เหลือเกินยังไงอะครับกล่าวคือวันนี้เราฟังใครอะครับทุกวันเนี้ยเราฟังใครเราฟังบุคคลหรือสิ่งที่เขาพูดสมมุตินะครับว่ารัฐมนตรีคนพูดนายกรัฐมนตรีพูดอิหม่ามพูดโต๊ะครูพูดถามว่าถ้าหากว่าเราติดยึดกับตัวบุคคลโดยไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดอะไรจะเกิดขึ้นนะสมมติบอกว่าผมบอกว่าปัสสาวะของมนุษย์ไม่เป็นนายิสนี่คำพูดของผมนะฮะแล้วสิ่งที่ผมพูดว่าปัสสาวะของมนุษย์ไม่ใช่นายิสถูกไหมไม่ถูกแต่ปรากฏว่าผมเป็นคนพูดโต๊ะครูเป็นคนพูดอาจารย์มูรุเป็นคนพูดไม่ได้หมายรวมว่าคนพูดจะเป็นใครครับพี่น้องแต่เราจะต้องพิจารณาสิ่งที่เขาพูดต่างหากว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดอะไรสังคมวันนี้เราสนใจแต่คนที่พูดไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาพูดว่าพูดผิดพูดถูกไหมนะพูดดีหรือไม่ดีไหมพูดในสิ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมมันวุ่นวายไหมประเด็นอยู่ตรงนี้ต่างหากฉะนั้นในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาสิ่งที่เขาพูดอย่าพิจารณาบุคคลที่พูดโดยเด็ดขาดเพราะยิ่งบุคคลเขามีตำแหน่งมากเท่าไหร่เขาอาจจะพูดผิดก็ได้แต่เนื่องจากว่าเขามีตำแหน่งเราก็ไม่ค่อยปฏิเสธอะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าคนจนๆเนี่ยเขาพูดถูกนะแต่เราไม่ค่อยสนใจครับทั้งที่เขาพูดถูกเนี่ยนั่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสำนึกและเกิดความเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเราพยายามที่จะฟังใครก็ได้แต่อย่าไปฟังในสิ่งที่เขาพูดแต่ให้เราแต่อย่าฟังบุคคลที่พูดแต่ฟังสิ่งที่เขาพูดเขาจะเป็นคนจนคนรวยคนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาพูดถูกต้องตามหลักการอิสลามอันนี้ฟังเขาเลยแต่ตามใดก็ตามที่เขาพูดไม่ถูกต้องแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีเกียรติในสังคมจะมีตำแหน่งในสังคมจะมีชื่อเสียงในสังคมเราก็ไม่สามารถที่จะฟังได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องให้เกิดความเข้าใจว่าเราวันนี้ระวังสิ่งที่บุคคลนั้นๆพูดดีกว่าครับอย่าไปติดใจอะไรกับบุคคลที่พูดแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นพี่น้องทราบไหมคนที่บางทีคนจนๆเขาพูดถูกด้วยนะคนจนๆเนี่ยนะฮะคนไม่มีเกียรติในสังคมเนี่ยปรากฏว่าเขาพูดตรงกับที่อัลกุรอานบอกเขาพูดตรงกับที่หะดีษบอกแต่เรากลับไม่ค่อยสนใจนะแต่เวลาพอคนมีชื่อเสียงพูดผิดแต่เรากลับฟังอันนี้จะสวนทางกับสัจธรรมที่ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยบอกเอาไว้ว่าอุนซุดอิลามากอละลาตันซุดอิลามังกอละจงพิจารณาสิ่งที่เขาพูดแต่อย่าไปพิจารณาบุคคลที่พูดโดยเด็ดขาดวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์